านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะมีเรื่องมันๆมาให้ทายเล่นๆครับพร้อมกับของรางวัลสุดล้ำนะฮะก่อนอื่นครับต้องบอกว่าอะไรนะรับประกันความโหดร้ายของรางวัลโหดร้ายของรางวัลของเรานะฮะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Pro Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มานะครับเบรกที่2ก่อนที่จะไปคำถามที่พี่กิ้งได้บอกไว้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวของนี่ครับ Fast Bike นะครับดีสาน Fast Bike Thailand เราจะแจกนะครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่ SMS เข้ามาถามคำถามแล้ววงเล็บว่า Fast Bike รับไปเลยครับฟรีๆนะครับ1เล่มกี่คนก็ได้วันนี้เข้ามาเลยนะครับเรามีหลายฉบับอยู่เรามีหลายเล่มนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นิตยสารฟาสต์ไบค์นะครับไปอ่านนะครับของประจำเดือนนี้นะก็ส่งคำถามเข้ามาทาง SMS แล้วก็วงท้ายตัววงเล็บท้ายว่าฟาสต์ไบค์เราก็จะแจกนะครับให้ทีมงานติดต่อกลับไปที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าแฟนเพจของ Speed Channel หรือว่า Speed Rider นะครับก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าผู้โชคดีมารับเองถึงที่นี่ก็มีนะฮะแล้วก็เนี่ยคนที่มาจากทางไลฟ์สดก็บอกเนี่ยได้รับหนังสือแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับเรามีตัวตนนะฮะก็คือสามารถที่มาร่วมสนุกกันได้ครับของเราต้องการแจกจริงแบบเขาเรียกว่ากระจายให้สู่ท่านผู้ชมได้ชมกันหน่อยนะมาถึงสตูเลยนะแต่ถ้าอยากได้ไรดิ้งนะครับตามเซเว่นตามร้านทั่วไปมีขายนะฮะเซเว่นของไรดิ้งนะที่ผมทำอยู่นะครับไม่แจกแต่ขาย60 บาทนะครับไปหาซื้อเอาได้นะฮะของมั้งได้ไหมโอ้ไม่ต้องฮะอ่านผมอ่านเขาเหมือนกันเลยครับหรือว่าซื้อด้วยขับเหมือนไรดิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นซื้อไรดิ้งดีกว่าครับ60 บาทเล่นกันเองอ่ะพี่กิ้งครับผมเอาละฮะล่าสุดนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วเบรกที่แล้วนะฮะมีคลิปทั้งหมด4 คลิปด้วยกันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมาแจกอะไรกันนะครับก่อนอื่นนะอีกทีไหมขออีกรอบไหมคลิปใช่ไหมชมได้ไหมนะได้ย้ายชมอีกรอบหนึ่งแต่ถามแล้วเนี่ยจะชมเผื่อว่าคลิปถ้าคลิปมีนะครับ4 คลิปเนี่ยเอาแบบเรียงมาเลยสั้นๆเลยปุ๊บ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 นี่พอผมเชื่อได้เลยว่ารันมาเลย4 คลิปผมเชื่อได้เลยว่าท่านผู้ชมอาจจะตอบถูกนะครับเพราะว่าเผื่อเพื่อนที่เพิ่งจะมาดูเพิ่งจะมาดูใช่เพราะว่ามันช่วงกลับบ้านพอดีกลับมาถึงแล้วกว่าจะดูเพราะนั้นให้โอกาสเพื่อนๆนิดนึงเพราะนั้นเดี๋ยวให้ดูคลิปต่อเนื่องไปเลย4 คลิปติดต่อกันแล้วจะมาถามคำถามแล้วก็แจกกล่องกันไปเพราะนั้นไปชมไปคลิปเร็วๆเลยครับปุ๊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 บต่อเนื่องไปเลย4 คลิปไม่ต้องพักเดี๋ยววันนี้นะครับรถ CRF 250นะครับตัวใหม่มาทำการติดตั้ง 2.1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เรียนใหม่ก่อนสตาร์ทได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีการจูนเปิดรอบเดี๋ยวเราดูรอบตัดเขาก่อนว่าอยู่ที่ไหนเอาละครับต่อไปจะเป็นการจูนเปิดรอบนะครับเปิดรอบสุดเลยครับเอาละครับโอเคนะครับสำหรับรถ CRF 250ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโฉมกันก่อนนะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถป้ายแดงมาด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับปิดคลิปซะหน่อยเปิดกระเด้งขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้เรามาทำการติดตั้งสำหรับรถรุ่น Aerox นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไมค์กันดีกว่าขึ้นมาที่เรือนไมค์เลยครับนะครับเรือนไมค์นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นการสตาร์ทรถเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องอีกทีนึงนะครับตัวกล่องนะครับเราก็จะมีการปรับปรุงนะฮะจูนในทางลบสุดก่อนเดี๋ยวผมจะมีการจูนเปิดรอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคันเร่งแอร์ล็อกให้หมดวันรอบเลยนะครับไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดรอบนะฮะWe'll be right back.
โอเคโอเคขอบคุณครับนะครับแล้วก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วในการจูนเปิดรอบนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับกอซ่าใส่ 2.1 ครับเดี๋ยวเรามาจูนปลดรอบกันนะครับอันนี้ปิดทางลบสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูใหม่เดี๋ยวย้ายฝั่งนู้นดีกว่าให้ช่างเอกเขาอยู่เขาจะได้เปิดรอบได้นี่ครับเจ้าของสวัสดีครับรถดีมใส่กล่องเวอร์ชั่น 2.1 นะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับ4คลิปผ่านไปนะครับเพราะนั้นคลิปนะครับมาในเรื่องราวของคำถามวันนี้ยากไหมถามก่อนไม่ยากครับง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากไม่ยากหรือไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายคำถามนะครับมีเพื่อไม่ง่ายแต่ก็ได้ไม่ยากคำถามนะครับมีอยู่ว่าคลิปแรกนะครับเป็นรถรุ่นอะไรคลิปแรกคลิปแรกนะครับเป็นรถรุ่นอะไรเอาละนะครับบอกรุ่นด้วยแล้วก็รุ่นสนุกยังไงให้โทรเข้ามาในรายการเท่านั้นนะครับทาง025309496-98อีกครั้งนะครับ025309496-98คำถามว่าคลิปแรกนะครับเป็นรถรุ่นอะไรรุ่นอะไรเอาละยี่ห้ออะไรด้วยเออยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเราจะแจกกล่อง 2.0 คือกล่องนี้นั่นเองครับผมนะครับกล่องนี้นะฮะรวมกระทั่งถึงนะครับกล่องนี้แล้วก็ส่วนด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์พี่กิ้งด้วยครับ Facebook ด้วยนะครับก็โทร Facebook ได้ด้วยนะ Facebook สดแต่ต้องโทรเข้ามานะโทรเข้ามาครับโทรอย่างเดียวนะนะครับนะครับมาเสียงอย่านิ่งเสียงนะครับไม่ได้หรอกอ่ะดําเนินงานรายการต่อไปแล้วกันตอนนี้ระหว่างที่รอก็ในเรื่องราวของ SMS นะครับก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามคำถามแล้วก็โทรเข้ามาโฟนอินนะครับถ้าไม่ตอบคำถามหรือจะมาถามคำถามเราก็025309496-98เช่นเดียวกันครับครับผมแน่นอนสายเลยครับประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงว่าพรุ่งนี้เรามีทีเด็ดต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่เขาเรียกอะไรอยู่ในใจของหลายๆคนมานานมากนะครับเริ่มจากการเป็นนักดนตรีของวงหนึ่งบอกไปเลยก็คือเป็นมือแบสของวง Sound of the Six นะฮะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเสียงของเขาไปถึงล่าสุดนี่คือไปลงแข่งขันด้วยแล้วก็ไปขี่รถในต่างประเทศด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าการที่แบบเขาเป็นศิลปินด้วยนะแล้วก็แบบเป็นนักแข่งด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะเขาแบ่งเวลากันยังไงแล้วก็เขาอยากจะแบบว่าเขามีความสุขยังไงเขาถึงแบบเข้ามาอยู่ในวงการของเราครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของศิลปินกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลใช่ไม่ใช่เรื่องไกลกันอีกต่อไปนะก็พรุ่งนี้เตรียมตัวพบกับพี่บิ๊กสรุตนะบอกไว้เลยบอกไปเลยครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยสรุตนะตะกูลเลยผมจำไม่ได้ตะกูลยาวโอ้ยเยอะกันนั่นแหละมือแบดวงเซาท์ลัสซิกรู้คนนะครับจริงๆถ้าทีมงานเซิร์ชรูปมันก็ดีนะรูปพี่บิ๊กขึ้นมาก็ดีนะหารูปพี่บิ๊กขึ้นมาหน่อยพี่บิ๊กสรุปนะฮะอ่ะมา SMS ดีกว่านะครับช่วงที่รอในเรื่องของคำตอบต่างๆนะครับโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถส่ง SMS มาตอนนี้เลยนะครับทางนี่มั้ย Facebook นะครับ Facebook ก็ได้ครับมีอะไรมั่งอ่ะ Facebook ก็มีนะครับมีแต่ว่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะได้รับหนังสือแล้วขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณชวรัตน์บุญชูบอกกำลังชมอยู่นะโอเคนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับมาเปิดสายแล้วก็เปิด SMS ได้เลยนะครับมาเลยครับช่วงนี้ตอบคำถามกันครับเมื่อสักครู่ลองเปรียบเทียบโดยที่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันดูไลฟ์สดกับดูทางลิงก์ YouTube ที่แปะไว้คือถ้าเผื่อว่าทางไลฟ์สดกระตุกมากก็ดูทาง YouTube ก็ได้เพราะตอนนี้คนอาจจะใช้ตรงนี้เยอะใช่ครับแต่ทาง YouTube ไม่กระตุกนะลองเทสดูแล้วดูได้เลยนะฮะทาง YouTube จะง่ายกว่าหรือว่าทาง TrueVision 691ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะมามีมั้ยครับ SMSไม่มีเราจะคุยเรื่อยเปื่อยก่อนถ้าไม่มีก็ทำไมแข็งไปอย่างง่ายถ้ามีก่อนอันนี้ทำไมมันเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ระหว่างเรื่องของกล่องแล้วกันเพราะว่ามีถึง3เวอร์ชันใช่ครับความแตกต่างระหว่าง 2.0 2.1 และ 2.2 เนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันครับผม 2.0 นะครับก็คือมีหน้าที่คือปลดรอบอย่างเดียวเป็นการจูน
จูนเพื่อทำการปลดรอบนะฮะอย่างเดียวไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะต้องเกี่ยวพันด้วยก็คือว่าปลดให้มันรอบปลดให้รอบมันไปแค่นั้นเองเพราะว่ารถเนี่ยทุกๆคันเนี่ยจะถูกการล็อกค่าไว้จากทางโรงงานอยู่แล้วเป็นการเซฟตี้ของเครื่องยนต์ฉะนั้นไอ้กล่องตัวนี้จะมีหน้าที่ปลดรอบหรือยืดรอบในการที่ทางโรงงานบล็อกไว้แค่นั้นเองนะครับส่วน 2.1 เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มแรงทอร์คให้กับตัวรถนอกจากจะมีการจูนเปิดรอบแล้วเนี่ยเรายังมีการจูนเพิ่มทอร์คให้กับรถเช่นถ้าเป็นรถมีเกียร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะจูนให้เกียร์สั้นและเกียร์ยาวได้นะครับฉะนั้นแล้ว 2.1 เนี่ยมันจะเหมาะกับรถที่ต้องการเพิ่มทอร์คเพิ่มม้านะครับส่วน 2.2 เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการจูนน้ำมันเพิ่มเข้าไปด้วยอีก1ตัวจูนน้ำมันด้วยจูนน้ำมันเพิ่มทอร์คตัวทอร์คด้วยแล้วก็ปลดรอบด้วยทั้งหมดทั้ง3ตัวไอตัว 2.2 เนี่ยเหมาะสำหรับรถรุ่นไหน1รถเดิมก็ได้นะฮะ2รถที่ทำเครื่องมาหรือรถที่ควานลูกเปลี่ยนแหวนทำวาล์วใส่แคมมาแล้วต้องการน้ำมันเพิ่มเนี่ยเราก็เอา 2.2 ไปใส่แต่ถ้าเกิดรถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยเนี่ยผมจะแนะนำเลยเป็น 2.1 นะครับส่วน 2.0 เนี่ยทำไมผมถึงไม่แนะนำเพราะว่า1 2.0 เนี่ยมันเน้นเรื่องการปลดรอบฉะนั้นไอ้สิ่งที่ปลดรอบได้คือปลดรอบตั้งแต่ 9,500 เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 9,500 จะมีก็คือค่าเดิมจากโรงงานนั่นเองเราไม่สามารถที่จะปรุงแต่งตัวนี้ได้มันก็เลยทำให้ขับไม่สนุกถ้าเป็นรถออโต้หรือไม่มีทอร์คเป็นรถมีเกียร์เนี่ยสามารถย่าปื๊ดขึ้นไปได้เลยนะครับฉะนั้น 2.1 เนี่ยมันเหมาะสำหรับ1รถเดิมก็ได้รถแต่งก็ได้นะฮะแต่ที่ทำไว้1ซัพพอร์ตไว้สำหรับที่บางท่านอาจจะงบน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบฉวยโอกาสตรงนี้เข้าไปใส่กับรถได้แค่ปลดรอบเดียวก็พอแล้วถ้ารถเดิมๆเนาะใช่เพราะว่าลากกันยาวๆใช่เพราะว่าทุกวันเนี่ยกล่องปลดรอบนะฮะบอกได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างน้อยมี 3,000 อัพขึ้นไปนะครับบางตัวนะครับอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้แต่ตัวนี้ซัพพอร์ตไว้สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะเข้าถึงสามารถที่จะเข้าถึงได้ขอย้ำเรื่องราคาทีพี่ 2.0 ราคาเท่าไหร่ 1,400 บาทครับ 2.1 1,700 บาทและ 2.2 2,500 ครับห่างกันประมาณ 4-500 บาท 4-500 บาทนะครับแล้วก็เข้าไปทางเพจกองไฟ GLP ได้นะครับหรือตามร้านหรือตัวแทนจำหน่ายจะสนใจนะครับจะไปซื้อไปขายเอาไปติดตั้งยังไงก็ติดต่อทางผมได้เลยนะครับทางเพจผมเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ใช่ไหมได้เลยครับยินดีก็มีราคาตัวแทนไปมีราคาส่งพิเศษเลยเรทตัวแทนไงเยอะเลยครับเอาไปขายกันนะครับก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากจะได้รอบเยอะๆได้ทอร์คสูงๆนะครับสำหรับรถเดิมแล้วก็รถโมดิฟายเล็กตัวนี้นะฮะทุกรุ่นจะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นมาปุ๊บก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับไม่ต้องไปจูนอะไรกันมากมายแค่ไขควงตัวเดียวนะครับกล่อง GLP เนี่ยจะเน้นเรื่องของการจูนมือจูนมือจะไม่มีการจูนคอมก็คือจูนตัวเองได้ใช่ครับเพราะว่า1นะฮะบางท่านอาจจะจูนทางคอมไม่เป็นบางทีต้องหิ้วโน้ตบุ๊กไปจูนไปก่อนที่มันปรับยังไงปรับยังไงบางร้านหรือบางที่อาจจะต้องการที่จะขายอย่างเดียวพอขายเสร็จจูนเสร็จจบเก็บงานอย่างนั้นจะไวกว่าอย่างนี้คือว่าสามารถจูนด้วยตัวเองไงจูนด้วยตัวเองไม่ต้องกลับไปร้านอีกรอบโดนค่าจูนที่300 500อะไรกินไปเรื่อย500เดี๋ยวอากาศเย็นก็ต้องมากลับมาจูนใหม่ร้อนมากลับจูนใหม่หรือมีปัญหาก็จะกลับมาจูนใหม่จูนไปจูนมาก็นะครับไอ้นี้แบบกล่องจูนมือง่ายๆนะครับเรียกว่าโลคอลบ้านๆเลยนะครับท้องถิ่นเลยนะครับประมาณนั้นตอนนี้สายเสือยังเงียบอยู่นะครับก็ติดกันเข้ามานะครับลองดูดิคำถามอีกทีนึงเผื่อยังไม่รู้คำถามนะครับในคลิปแรกนะครับว่าคลิปแรกเนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็ยี่ห้ออะไรนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับสายว่างอยู่นะครับตอนนี้แจก1รางวัลนะครับนะครับอ่ะ SMS หน้าจอคืออะไรครับเนี่ยขอบคุณครับสำหรับหนังสือฟาสต์ไบค์ยินดีครับยินดีครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้รับหนังสือดีๆไปอ่านกันนะครับข้อมูลก็เนื้อหาในเรื่องการทดสอบรถในการในรีวิวต่างก็เยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์นะครับอีกหนึ่งฉบับก็คือไรดิ้งนะฮะก็หาซื้อได้ครับทั่วประเทศนะครับราคา60บาทนะฮะผมทำอยู่นะครับเป็นบอกกองอะไรได้ขับด้วยนะฮะต่อเลยครับมีอะไรต่อครับนี่เขาบอกว่าหน้าจอเขาบอกว่าอะไรอ่ะคุณเปรมคุณเปรมอ่ะคุณเปรมบอกว่าช่วยอธิบายคำว่าเม็ดชามที่พูดถึงในการแต่งรถหน่อยครับว่าหมายถึงอะไรมือใหม่ครับแหมวันนั้นรีวิวชุดนั้นเนาะโอ้โหต้องย้อนกลับไปดูไม่เป็นไรลองอธิบายคร่าวๆก่อนเปิดคือว่าเปิดข้างมาเจออะไรบ้างอันนี้ในเรื่องของเม็ดและชาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับรถของเครื่องยนต์ออโตเมติกนะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องยนต์ทางด้านหลังนะครับชุดขับเคลื่อนก็จะมีชุดชามนะครับแล้วมีสายพานแล้วก็มีชุดคัดหลังเพราะนั้นเขาบอกว่าอยากเม็ดกับชามอยู่ตอนไหนอ่ะถ้าเปิดมาปุ๊บถ้าเปิดมาปุ๊บก็
จะเห็นชามก่อนจะเห็นที่กลมๆอยู่หน้ากลมๆสองอันนะฮะด้านหน้าเลยนะฮะเรามองเข้าไปหน้าเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นชุดชามขวามือสุดเนี่ยจะเป็นชุดคัดแรงเหวี่ยงซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นชุดชามก็คือเขาเรียกว่าชามใบพัดตัวนอกแล้วก็ชามเม็ดตัวในนะครับพอรื้อออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะประกอบไปด้วยเม็ดหรือตุ้มแรงเหวี่ยงนะครับตุ้มแรงเหวี่ยงตัวนี้ครับสามารถที่จะลดและเพิ่มน้ำหนักให้กับรถได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะพอเราลื้อชามตุ้มแรงเหวี่ยงออกมานะครับจะเห็นยอดปลายทั้งหมด6ร่องครับ6ร่องตัวนี้นะฮะจะมีเดือยล็อกไว้อยู่ไม่ให้เม็ดเนี่ยปีนขึ้นไปสุดครับช่างเขาก็จะมีการโมดิฟายเกียร์ตรงนี้หรือขุดนะให้เม็ดมันวิ่งขึ้นไปอีกขึ้นสูงขึ้นไปอีกให้เวียงขึ้นอีกให้วิ่งสูงขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อให้สายพานเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้อีกนะฮะจากปกติสายพานขึ้นได้นิดเดียวคราวนี้สายพานก็จะเหวี่ยงขึ้นไปอีกฉะนั้นล่อปลายจะมีมากขึ้นช่างที่เขาบอกว่าขุดชามไรเม็ดก็คือขุดในร่องด้านบนนี่แหละครับนะครับพอขุดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็มีการไล่เม็ดแล้วสมมติว่าเม็ดเดิมมา15กรัมเราจะต้องการให้ต้นปี๊ดนะครับเราก็ให้น้ำหนักมันลดลงมาเช่นเบอร์8เบอร์9เบอร์10ที่อะไรก็ตามที่น้อยกว่า15กรัมลงมานะครับสูตรการไล่ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านแต่ละสำนักอย่างที่บอกอะไรนะไล่ชิดไล่ห่างอะไล่ชิดไล่ห่างนะฮะอย่างเช่นเดิมๆมา15กรัมเราก็จะใส่7กับ8 7กับ8หรืออาจจะเป็น7กับ10อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราที่จะปรุงแต่งว่าเราต้องการฉะนั้นแล้วเนี่ยเม็ดเบาได้ต้นเม็ดหนักได้ปลายแล้วสิ่งที่สำคัญคือหน้าองศาหน้าชามทุกวันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือการปรับปรุงองศาหน้าชามนะฮะจากโรงงานมาจากโรงงานเดิมๆมาเนี่ยสมมติว่ามา15สมมุติมา14อ่ะ14คราวนี้เราก็มีการปรับองศาให้เหลือ13องศานะฮะองศาก็คือหน้าชามโค้งแบบนี้ครับคราวนี้พอเราปาดหน้าชามลงมาหน้าชามก็จะเป็นแหลมลงมามยิ่งแหลมเท่าไหร่นะครับต้นยิ่งดีแต่ท้ายไม่เดินครับเบี่ยงไม่ถึงเบี่ยงไม่ได้ฉะนั้นแล้วก็ต้องมีสูตรเนี่ยฮะสูตรองศาทีละนิดแต่ละค่อยเคิร์ฟค่อยเคิร์ฟนะครับค่อยๆทำไปนั่นคือการขุดชามไล่เม็ดนั่นเองนะครับลองดูว่าคุณเปรมรู้สึกจะใช้ออโตเมติกอยู่ชอบออโตเมติกเข้าไปในเฟซแล้วชอบรถออโตเมติกมากนะครับก็ลองไปจริงๆมันมีสูตรในการคำนวณแล้วแต่ร้านด้วยเพราะว่ารถบางแต่ละยี่ห้อเหมือนกันอย่างซูซูกิอย่างเบิร์กแมนหรือฟอร์ซ่าหรือ PCX เป็นต่างไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีองศาในการปรับแต่งต่างกันสูตรต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาดูแล้วแต่ร้านนะครับที่เขาถนัดนะครับพี่เขาบอกว่าวันนี้มีบอลด้วยครับใช่ครับอ๋อถึงว่าเงียบๆจังเนี่ยเตะแล้วนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีหน้าล่ะทำไมเงียบจังไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวของรางวัลอาจจะย้ายไปแจกทุกวันพฤหัสถ้าไม่มีใครตอบหรือใครตอบไม่ถูกย้ายเป็นวันพฤหัสต่อไปจับนะครับดูหน้าจอดีกว่า SS นะครับ ER6N ปี2010โฉมเก่าไมค์ 36,000 ยังน่าเล่นไหมครับก็ยังน่าเล่นอยู่นะปี2010 7ปีไมค์ 30,000 ถ้าคนที่จะเริ่มต้นน่ะก็ดีเริ่มต้นที่ไปกระโดดเล่น650ตัวเนี้ยสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปเล่นได้เลยเพราะว่า1เรื่องของอารมณ์แรงบิดและแรงท้องเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายเหลือเกินนะครับแต่ขี่สนุกนะแต่ขี่สนุกครับรถมันเบาไม่หนักด้วยจุดเริ่มต้นดีกว่านะครับเงินแค่น้อยนิดเนี่ยดีกว่าไปซื้อรถมือ1โอ้ตัวนี้ราคาลงแล้วล่ะลงแล้วลงมากเลยครับยานี้ลงเยอะไม่ได้บอกราคาเท่าไหร่นะไม่ได้บอกไม่ได้บอกราคาแต่ว่าแค่ไปเฉย36,000 36,000วิ่งไป36,000ปี2010ถ้าเผื่อว่าเป็นดูราคาครับถ้าราคามันโดนใจถ้ามันแบบไม่สูงมากเล่นได้แล้วสภาพรถยังดีอยู่เครื่องยนต์ไม่ดังไม่ล้มหนักมานะครับสภาพสีภายนอกโอเคเก็บงานมากริบๆนะครับแล้วไม่แท้เปล่าน็อตเป็นไงน็อตมันก็สมควรที่จะได้กับราคาแต่ถ้าไปเจอรถหมกมานี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเนาะก็ต้องดูให้ดีครับเราพาช่างไปดูด้วยละกันก็จะดีกว่านะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเรามองดูแต่ภายนอกสวยงามแต่ข้างในตัดติ้งหน่งทำไงนี่จริงบางคนเนี่ยเก็บข้างนอกมาอย่างสีกิ๊กเลยรอยที่บุบเบิบมาเก็บสีเก็บทุกอย่างหมดแต่พอใช้ไปสักพักใหญ่เดี๋ยวไอ้นู่นรั่วไอ้นี่ซึมเดี๋ยวมีปัญหาตามมาคราวนี้ไม่ไหวจะเก็บแล้วนะครับต้องไล่ดูดีๆใช่รถซื้อรถมือสองต้องดูดีนะครับแล้วก็ใช้รถกระเด็นได้นานแล้วก็แน่นอนว่าใช้สักพักนึงเชื่อได้เลยว่าพอคุ้นเคยกับรถบิ๊กไบค์แล้วต้องขยับซีซีแน่ขยับรุ่นแน่เพราะนั้ นอาจจะเป็นการเริ่มต้นดีสุดแล้วกับจุดการเริ่มต้นเลยครับดีสุดเลยครับได้รถดีก็โอเคนะครับอ่ะโอ้แม่ช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในรอบหน้านะครับกับรายการ Speed Rider